ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณไปติดตามเรื่องราวที่สหรัฐอเมริกากันหน่อยนะคะเพราะว่ามาถึงวันนี้ค่ะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยก็บอกแล้วนะคะว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการโอนถ่ายอำนาจเนี่ยก็คือจะต้องให้คนที่จะมาเป็นประธานาธิบดีคนต่อไปก็ควรจะเริ่มทำหน้าที่นั้นได้แล้วเอ๊ะก็แปลว่ายอมรับแล้วละสิว่าตัวเองแพ้การเลือกตั้งก็เปล่านะคะคือขาหนึ่งก็บอกว่าให้ทำแบบนั้นแต่ในขณะเดียวกันก็ยังยืนยันแหละค่ะว่าเรื่องการฟ้องร้องว่ามีการโกงการเลือกตั้งจะดำเนินต่อไปค่ะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะคะออกมายอมรับบอกว่าถึงเวลาแล้วที่ฝ่ายบริหารจำเป็นจะต้องเริ่มกระบวนการถ่ายโอนอำนาจให้กับคณะบริหารของโจไบเดนซึ่งเป็นว่าที่ประธานาธิบดีคนใหม่นั่นก็หมายความว่าเปิดทางนะคะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือ GSA คือสำนักบริหารงานบริการทั่วไปของสหรัฐให้ข้อมูลหรือว่าจะเป็นการให้ทางด้านของโจไบเดนเนี่ยเข้าถึงเงินต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนผ่านสำคัญคือเรื่องของข้อมูลแหละค่ะข้อมูลลับต่างๆเนี่ยก็คือต้องให้ทางด้านของว่าที่ประธานาธิบดีคนใหม่เข้าถึงได้แล้วในช่วงนี้นะคะเพราะว่าจะสาบานตนเข้ารับตำแหน่งวันที่20มกราคมนี้แล้วแต่ในขณะเดียวกันทรัมป์ก็ยังย้ำว่าการฟ้องร้องเกี่ยวกับการโกงการเลือกตั้งก็จะเดินหน้าต่อไปถึงแม้ว่าขนทางมันลิบหลีมากเลยแล้วก็ไม่มีหลักฐานสักทีอะค่ะที่บอกว่ามีการโกงเลือกตั้งในขณะที่โจไบเดนเขาก็ไม่สนแล้วนะคะเขาเดินหน้าอย่างเดียวเลยแล้วก็ค่อยๆเปิดเผยรายชื่อค่ะคนที่จะมารับตำแหน่งต่างๆนะคะในคณะรัฐบาลของเขาอย่างมีชื่อของจอห์นแครีอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศจะมาเป็นผู้แทนพิเศษนะคะว่าด้วยเรื่องสภาพหรือว่า climate change เพราะว่าเขาเป็นหนึ่งในผู้ผลักดันข้อตกลงปารีสซึ่งทรัมป์บอกว่าฉันถอนตัวอเมริกาไม่อยู่แล้วแต่เนี่ยคือหนึ่งในคนที่ริเริ่มก็เลยเอาเขาเข้ามาแล้วก็จะได้กลับเข้าไปใหม่อีกคนหนึ่งที่น่าจับตามองค่ะคือนางเจเน็ตเยเลนอดีตผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดคาดว่าเธอจะมานั่งเก้าอี้รัฐมนตรีคลังคนใหม่นะคะโดยถ้าเกิดว่าเธอเข้ามารับตำแหน่งนี้เธอเป็นผู้หญิงคนแรกที่จะมาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีคลังของสหรัฐค่ะ74แล้ว74แล้วนะสำหรับสำคัญคือฟื้นเศรษฐกิจใช่ถูกต้องนี่เก่งทั้งบ้านเลยนะเก่งมากนักเศรษฐศาสตร์ใช่คือตัวเองก็จบ PhD ใช่ไหมจบด็อกเตอร์เศรษฐศาสตร์สามีก็เป็นนักเศรษฐศาสตร์ระดับรางวัลโนเบลลูกชายคนเดียวก็เป็นอาจารย์ด้านเศรษฐศาสตร์ครับบ้านนี้คือยีนดีอะครับใช่ไหมใช่ไหมมาด้านนี้หมดเลยจะบวกรับข่าวใช่ใช่ก็หวังว่านะครับสวัสดีครับผมจัสทีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ